สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บุพยานะครับเขียนบุพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับและไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับกันได้ด้วยนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ร้ายคือเป็นไพ่แนะนำนะครับไม่ใช่ไพ่ร้ายเนาะก็ให้คิดว่าเป็นไพ่แนะนำแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่เพดออฟวาน2เหรียญราชินีถือดาบ5ไม้นะครับThe High Priestess นะครับ5เหรียญ The Sun 8ดาบ10เหรียญ นะครับไพ่ใบสุดท้ายได้ The World อิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้ไพ่ Devil ทีนี้เรามาดูกันไพ่ถูกเปิดไว้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับอะไรที่เป็นเนกาทีฟก็ไม่ต้องจำเสียใจมากจนเกินไปเนาะสำหรับชาวตุลอิทธิพลของชาวตุลลัคนาตุลนะครับไพ่ใบแรกของคุณนั้นได้ไพ่2เหรียญเนาะไพ่2เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ประจำตัวแปลว่าชาวตุลลัคนาตุลอาจจะต้องทำบาลานซ์กับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งสังเกตดูหน้าไพ่ผู้ชายคนนี้กำลังอยู่บนไม้กระดานนะครับที่มันเป็นไม้กระดกมั้งที่มันเป็นอะไรที่แบบมีขึ้นมีลงถูกไหมครับมันก็แปลว่าเขากำลังทำสมดุลในการเหยียบไม้กระดานทั้งสองด้านและก็กำลังเสกเวทมนต์กับในเรื่องของเหรียญที่เป็นอินฟินิตี้ดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่สองเหรียญจึงเป็นไพ่ของการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกลับมากลับไปกลับมานะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของคู่ครองคนรักของเราอาจจะกลับไปกลับมาไม่ค่อยอยู่กับที่หรือว่าอาจจะยังไม่ได้โฟกัสกับตัวคุณแบบ 100% บางทีเขากลับมาแล้วสักพักนึงเขาก็หายไปแล้วเขากลับมาใหม่อะไรแบบนี้ครับมันเป็นลักษณะของการไถ่เทการหมุนเวียนแต่ถ้ามันเป็นตัวตนของคุณมันแปลว่าไพ่อาจจะบอกว่าคุณเองอาจจะต้องทำบาลานซ์กับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ราบลื่นไปซะทั้งหมดแต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้แบบเสียไปซะทั้งหมดดังนั้นแล้วถ้าเราอยู่กึ่งกลางได้แบบเนี้ยถึงแม้มันจะลำบากมากเห็นไหมผู้ชายคนนี้ยืนอยู่บนกระดานทั้งสองด้านมันแปลว่ามันก็ต้องใช้กึ่งกลางต้องใช้ความบาลานซ์ให้ดีแล้วถึงจะอยู่บนกระดานนั้นได้แล้วก็จะมีอินฟินิตี้หมายถึงการที่มีความคิดในการปรับ mindset เราอย่าดิ้นแบบในลักษณะที่ว่าเราควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู้มีการแบบพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแบบ 100% แค่ตัวเราเองก็ลำบากแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะมาแบกรับสภาวะของความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดมันก็อาจจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยยากแล้วก็ลำบากพอสมควรดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าบางทีถ้าคุณกำลังมีปัญหาคุณกำลังมีความรู้สึกที่มีความตกทุกข์ได้ยากกับในเรื่องของสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบางคนอาจจะกำลังรู้สึกเหมือนแบบมืดแปดด้านเหมือนกันนะบางคนอาจจะถูกบล็อกโซเชียลนะครับอาจจะบล็อกเฟซบล็อกไลน์หรือบล็อก IG ต่างๆอะไรแบบนี้อาจจะมีการติดต่อการสื่อสารกันน้อยลงหรืออาจจะถูกบล็อกถูกเงียบไปก็ได้บางคนอาจจะไม่ได้โดนบล็อกแต่เงียบอ่านไม่ตอบแบบเนี้ยก็ได้อิทธิพลของผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับถูกมัดแขนแล้วก็ถูกมัดตาแล้วก็มีดาบล้อมรอบตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีแต่อุปสรรคปัญหาที่เข้ามาแต่คุณยังไม่สามารถที่จะรับมืออะไรกับมันได้นะครับได้แต่มีความทุกข์ใจความวิตกความกังวลความกดดันอะไรสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาอย่างที่บอกแหละถ้าคุณถูกบล็อกแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้หรอกติดต่อก็ไม่ได้คุยก็ไม่ได้แชทก็ไม่ได้ตอบไปก็ไม่ยอมตอบกลับแบบนี้เป็นต้นดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่8ดาบจึงบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามันเป็นภาวะของคุณที่จะต้องค่อยๆนิ่งเงียบแล้วก็พยายามบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองก่อนนะครับถ้าเขาไม่อยู่แล้ว
หรือว่าอาจจะมีการห่างหายกันไปเนี่ยคุณควรต้องบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มากอีกหน่อยหนึ่งหรือพยายามเข้าใจกับสัจธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นค่อยๆเติมเต็มแพชชั่นของตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยมีไพ่เพจออฟวานเกิดขึ้นอันนี้คือขึ้นไพ่ราศีเมษสิงห์ธนูนะครับอาจจะแบบเป็นคนที่ดิวกับความรักความสัมพันธ์สำหรับตัวคุณอยู่สำหรับชาวราศีเมษสิงห์ธนูนี้นะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้และก็มีอีกหนึ่งธาตุราศีก็คือราศีธาตุลมกุมตุลเมถุนนะครับคนลักษณะของ2ธาตุนี้อาจจะมีความต่างกันเล็กน้อยคนหนึ่งนะครับอาจจะมีโอกาสของการเจริญเติบโตการพัฒนาไปอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่อีกบุคคลหนึ่งรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้ดังใจอีกบุคคลหนึ่งรู้สึกเหมือนจะเป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ในสิ่งต่างๆที่เขาอาจจะไม่ยอมลงให้เราหรือเราก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเราเขาอาจจะมีอีโก้ในสำหรับบางคนโดยเฉพาะคนธาตุลมนะครับราศีกุมตุลเมถุนเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระรักในเรื่องของความถูกต้องนะครับแต่บางทีความถูกต้องมันไม่ถูกใจเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรที่มีความสะกดข่มเราบ้างหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่เรารู้สึกอึดอัดใจรู้สึกเหมือนพูดอะไรเราก็เหมือนกันแบบพูดกันคนละทิศคนละทางมันเหมือนกับแบบหากึ่งกลางระหว่างกันไม่เจอเพราะว่าราชินีถือดาบเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบมีความหงุดหงิดนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆอาจจะเหมือนกับคล้ายๆการถูกควบคุมสังเกตดูว่าราชินีถือดาบเนี้ยเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งก็จริงนะรักใครรักจริงรักมั่นแต่จะเป็นลักษณะของคนอื่นที่อยู่ใกล้มักจะอึดอัดรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณจับดาบแบบนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดได้ถ้าไพ่นี้เป็นไพ่คุณแต่ถ้ามันเป็นไพ่อีกฝ่ายแปลว่าไพ่อาจจะสลับกันได้อย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะกดดันคุณเขาอาจจะค่อนข้างควบคุมนะครับหรือต้องการต่อรองบางสิ่งบางอย่างกับคุณสังเกตดูว่าแมวตัวนี้ยังเชื่องเลยนั่งอยู่เฉยๆไม่กล้ากระดุกกระดิกเพราะว่าอะไรครับราชินีจับดาบก็เหมือนกับจับไม้เรียวอยู่แบบเนี้ยแล้วแมวจะทำอะไรได้ถ้าเราเป็นแมวอะนะถ้าเขาเป็นราชินีถือดาบเราก็เป็นแมวแต่ถ้าเราเป็นราชินีถือดาบเขาก็เป็นแมวมันต่างฝ่ายต่างที่เราต้องเปรียบทางไพ่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นแมวจะต้องถูกสะกดข่มแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นราชินีถือดาบก็จะเป็นคนแบบกุมอำนาจไว้กุมบังเหียนเอาไว้นะครับที่จะสามารถเป็นคนแบบต่อกรเล่นเกมแล้วก็เป็นผู้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ควบคุมเกมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองจริงๆมันไม่ใช่เกมหรอกแต่เราเปรียบเทียบให้ฟังว่าคือเป็นคนควบคุมในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเกิดความอึดอัดใจมันเป็นแบบไม่เป็นอิสระแต่อีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าอาจจะแบบต้องการความอิสระนะครับสังเกตดูหน้าไพ่ว่าเป็นเด็กถือไม้ถึงแม้เราจะไม่มีกำลังที่ไปต่อกรกับราชินีถือดาบได้เพราะอันนั้นคือราชินีนะอันนี้คือเป็นแค่มหาดเล็กมหาดเล็กคือมีกำลังที่น้อยกว่าเขาอันนี้เป็นผู้ใหญ่อันนี้เป็นเด็กมันแปลว่าเราก็ต้องเชื่อฟังเราก็ต้องแบบต้องอดต้องทนน่ะเราเปรียบเสมือนแบบเป็นแมวนะครับเหมือนเป็นแมวถ้าคุณเป็นไพ่ใบนี้แปลว่าคุณอาจจะต้องแบบมีการแบบยินยอมนิดนึงหรืออาจจะต้องแบบมีความรับความกดดันหน่อยอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นดังนั้นแล้วบางคนนะครับอาจจะยังต้องไปตามหาในสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของตัวเองให้ดีก่อนหรือบางทีเราอาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างการถูกสะกดข่มเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวคุณเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาเพราะบางทีเขาก็ไม่ยอมถ้าไพ่ใบนี้เป็นราชินีถือดาบแปลว่าคุณเนี่ยแปลว่าเขาจะเดินออกจากคุณไปหรือเขาอาจจะต้องไปตามหาแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างก่อนที่ตอบโจทย์ได้มากกว่าคุณก็เป็นไปได้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่เป็นราชินีถือดาบใครที่กำลังควบคุมเกมอยู่แบบนี้ต้องระมัดระวังให้มากเลยนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณอาจจะมีลักษณะของเทิร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้บ้างสำหรับบางคนมีไพ่เดวิลนะครับมาพร้อมกับThe High Priestess เนี่ยนะครับจริงๆแล้ว The High Priestess คือเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็น Third Party ถ้ามากับ Devil แล้วมันมีอะไรที่ค่อนข้างแบบเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มี Third Party เข้ามาเกี่ยวข้องได้สูงสำหรับชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลสาเหตุที่คุณถูกบล็อก
บางคนอาจจะเป็นเพราะว่า third party บางคนอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งเข้าหาเขาอาจจะต้องแบบสลับรางไม่ทันอะไรแบบนี้ก็ได้จากไพ่สองเหรียญคือสลับรางไม่ทันสำหรับบางคนอาจจะเป็น third party แต่บางคนอาจจะไม่ใช่ third party แต่เป็นในลักษณะที่ว่ามีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนแบบไม่จริงจังไม่จริงใจอะไรประมาณนี้เขาอาจจะเข้ามาชอบคุณหรือเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับคุณโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่มียังไม่มีคู่คนที่เป็นโสดเนี่ยต้องระมัดระวังอาจจะมีคนเข้ามาหลอกแค่ผลประโยชน์จากคุณจากตามหน้าไพ่เห็นไหมครับถ้าเราเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเด็ก2คนเนี้ยเราจะถูกเดวิลที่มีหางเห็นไหมหางเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นเดวิลมาหลอกเห็นไหมด้วยการให้เงินแล้วก็ให้สิ่งของที่เป็นขนมล่อมันแปลว่าบางทีเราอาจจะติดกับได้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเจอคนที่อู้ค่อนข้างใช่เลยคนนี้รู้สึกแบบถูกตาต้องใจรู้สึกเหมือนแบบคนนี้คือน่าจะเป็นคู่ของเราแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็แค่หว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลจากคุณเท่านั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แต่ใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยแล้วมี third party เข้ามาแล้วเรารับรู้รับเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเขาสลับรังสลับไปสลับมาแบบนี้เขาไม่อยู่กับเราเขาเดินทางไปเดินทางมาอยู่กับเรา3วันก็หายไป2วันแล้วก็กลับมาใหม่แบบเนี้ยเป็นต้นอันนี้อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็น third party แต่คุณต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามันเป็น third party คุณอาจจะต้องใช้เวลากับการศึกษาการดูใจกันหรือพยายามแบบเขาเรียกว่าให้เขาโดยการแบบเคลียร์ตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยต้องการที่จะเบเนฟิตจากเราจริงๆเนี่ยยังไงก็เคลียร์ไม่ลงตัวหรอกแต่ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปรึกษาผู้ที่รู้หรือผู้ที่ใช่บางทีเราอาจจะไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาอาจจะมาแค่หลอกหรือเขาอาจจะแค่หลงชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราวบางทีเขาอาจจะแค่ถูกหลอกนะครับอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ถูกหลอกทำให้เราอ่ะต้องเสียคู่ครองคนรักในลักษณะที่อาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับทำให้เขาอาจจะมีความลุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างไปกับบุคคลที่3จนทำให้ละเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับตัวคุณก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยไพ่บ่งบอกว่าเราอาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจการตกผลึกบ้างนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ถ้าเกิดเรารู้เราพยายามอย่าเพิ่งไปตามเขานะสำหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลเพราะว่ามีไพ่5เหรียญเกิดขึ้นคุณอาจจะตกระกำลำบากคุณอาจจะรู้สึกแบบอ้างว้างรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนแบบถูกทรยศถูกหักหลังอะไรแบบนี้เราต้องไปตามหาเขาเราต้องดึงเขากลับมาทุกวิถีทางมันอาจจะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีปัญหากับเขาได้เพราะว่ามันมีไพ่ Five of Wands เกิดขึ้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึง Five of Wands คือมันอาจจะเกิดปัญหาเกิดความขัดข้องเกิดความแบบกินแหนงแข่งใจกันหรืออาจจะต้องมีการต่อสู้กันโทษกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เพราะไพ่ห้าไม้คือไพ่ของความขัดแย้งไพ่ของการที่อลหม่านแล้วสังเกตดูว่าแม่มด5คนนี้นะครับได้กระทำการเสกน้ำเวทมนต์แต่ว่าเวทมนต์นี้มันผิดพลาดมันเลยทำให้มันมีการแตกในเรื่องของผลประโยชน์แตกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแตกในเรื่องของความรู้สึกที่มีดีต่อกันการร่วมกันแต่กลับกลายมาเป็นการแตกคอกันเพราะว่าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นดังนั้นแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบอ้างว้างรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนแบบถูกด้อยค่าคุณไม่ควรที่จะเข้าไปในวงจรนั้นถ้าเกิดเขามีเดวิลจริงนะครับถ้าเขามีเดวิลจริงเนี่ยเขาเป็นเดวิลเนี่ยมันแปลว่าเราควรจะต้องพักก่อนหยุดก่อนรอก่อนคอยก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปต่อในอนาคตหรือเลือกตัดสินใจว่าควรที่จะอยู่ต่อไปหรือ move on เพราะว่าอิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณยังสามารถมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีรอคุณอยู่ในอนาคตข้างหน้าจากไพ่เดอะซันเดอะซันหมายถึงแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่นะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เดอะซันเนี่ยมาลบล้างความเป็น8ดาบไปเพราะว่าเราอาจจะตกอยู่ในความมืดอยู่ในชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายเราจะเจอหนทางสว่างเจอในสิ่งที่ดีกว่าเพราะไพ่เดอะซันมันแปลว่าความหวังใหม่ที่คุณจะได้รับแต่คุณอย่าพยายามทำเป็นราชินีถือดาบจนเกินไปถ้าราชินีถือดาบมีไว้ปกป้องตัวเองโดยการถ้าเราถูกหลอกแบบนี้ราชินีถือดาบสามารถปกป้องตัวเองได้สามารถที่จะเข้มแข็งด้วยตัวเองได้สามารถตัด
ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ move on ไปเจอคนที่ดีคนที่ใช่ได้แต่ถ้าเกิดคุณนะครับไม่ใช่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นเดวิลหมายความว่าคุณจะเจอแสงสว่างตรงที่ว่าคุณสามารถเคลียร์ความรักความสัมพันธ์ได้ลงตัวมากขึ้นสามารถมีความรักความสุขความหวังที่กลับมามีความสุขความสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งโดยการปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดจากไพ่ The World หมายถึงการปล่อยวางนะครับการสิ้นสุดหรือเป็นไพ่ของการกลับมาของคู่ครองคนรักด้วยเช่นกันใครที่ถูกบล็อกนะครับหรือห่างหายไปเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะติดต่อสารสัมพันธ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมามีความสุขความสมหวังแต่คุณต้องปล่อยพลังงานด้านลบออกไปพยายามรับในพลังงานด้านบวกให้เยอะๆนะครับแล้วคุณก็จะมีความสุขความสมหวังได้ถึง10เหรียญเลยทีเดียวแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดการจบสิ้นปล่อยวางแล้วค่อยๆเคลียร์ไปเขาอาจจะเคลียร์ความชัดเจนให้กับตัวคุณได้นะครับถ้าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราพยายามแบบให้อภัยนะครับกับในเรื่องของการที่เขาจะต้องเคลียร์ตัวเองแล้วคุณจะได้ความสุขความหวังนั้นอีกครั้งหนึ่งจากไพ่10เหรียญได้เหมือนกันอยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละบุคคลแล้วนะครับว่าใครที่ปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดได้คุณจะเจอแสงสว่างได้ก่อนนะครับหรือปรึกษาผู้รู้ก็ได้เพื่อให้แนะนำแนวทางความรักความสัมพันธ์ของคุณต่อไปสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ